ประเด็นที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมชนะคดีพิมพ์รีพายและหมอวรงท่านโพสต์เองเลยเนี่ยน้องใบโพสต์ข้อความบอกว่าหมดเวลาของนายทักษิณจริงๆแล้วก็บอกการที่นายทักษิณออกมาแขวะรัฐบาลอาศัยชื่อเสียงของพิมพ์รีพายยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่ท้ายที่สุดก็โดนสวนกลับอย่างแรงอย่างตรงไปตรงมาชนิดที่ต้องหายจากหน้าจอปีกนานแสนนานนายทักษิณต้องรู้ตัวได้แล้วว่าช่วงโควิดนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะดาราเซเลบเขากล้าเขาไม่กลัวใช้ข้อมูลใช้ความจริงบนเหตุและผลคนที่รวยจากการผูกขาดสัมปทานรัฐคงไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ผมดูแล้วไม่รู้ว่านายทักษิณจะรู้ตัวไหมว่าหมดเวลาของนายทักษิณแล้วอันนี้คือของเก่าซึ่งผู้ชมจะจำได้20พฤษภาคมปี2021อันนี้เป็นโพสต์เริ่มต้นที่ทำให้คุณพิมพ์ริพายเนี่ยออกมาพูดถึงหมอวรงซึ่งครั้งนั้นก็จะเป็นข่าวและการพูดของพิมพ์รีพายในครั้งนั้นนั่นแหละทำนำมาซึ่งการถูกคุณหมอวรงฟ้องหมิ่นประมาทค่ะถูกต้องท่านผู้ชมฮะก็เป็นอันว่าในเวลาต่อมาก็คือเมื่อ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณหมอวรงเองโพสต์เองลง Facebook วรงเดชกิจวิกรมระบุเมื่อที่3พฤศจิกายนนี่เป็นการโพสต์นะข่าวดีครับผมชนะคดีที่พิมพ์รีพายหมิ่นประมาทผมเขาต้องจ่ายค่าเสียหายผมตามที่ศาลมีคำพิพากษา 200,000 บาทครับแล้วหมอวรงเขียนเองเพราะฉะนั้นอ่านได้ใช่ไหมข้อความที่พิมพ์รีพายหมิ่นประมาทผมคุณหมอวรงบอกท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเลียดิฉันเก่งมากเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้ซุงดิฉันไม้ซีกของัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้วนี่คือนี่คือข้อความที่คุณหมอเอาไปฟ้องหมิ่นประมาทว่าคุณพิมพ์ริพายพูดคำนี้ค่ะพูดคำนี้ประโยคดังต่อไปนี้ที่อ่านไปเนี่ยแล้วศาลพิพากษาให้ชนะคดีท่านผู้ชมโดยคุณหมอวรงไลฟ์เฟซบุ๊กรายงานว่าไปรษณีย์ส่งมาถึงที่บ้านบัสโกรเป็นเอกสารก็คือหมายสารจากศาลราชการพิเศษอย่างที่บอกไปนี่ใกล้เรียงกรณีของพิมพ์รีพายว่ายังไงน้องใบบอกว่าชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเอาไว้เมื่อพฤษภาคมปี64หรือ2ปีที่แล้วอะค่ะแล้วคุณหมอวรงก็เล่าว่ามันก็เป็นคดีที่พิมพ์รีพายเนี่ยเคยด่าคุณทักษิณตนอะชมคุณพิมพ์รีพายว่าเก่งก็อย่างที่ข้อความที่เราอ่านไปตอนต้นนะคะแต่พิมพ์รีพายกลับมาด่าผมก็แปลกใจผมแปลกใจว่าผมไปเลียตอนไหนแล้วก็มาถูกกล่าวหาว่าผมเป็นกาฝากแต่ว่าไม่ได้ถือสาเพราะเป็นผู้ใหญ่กว่าชื่นชมที่ประสบความสำเร็จจะตอบกลับก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่ากันก็ชื่นชมว่ามีจุดขายที่เก่งแต่หมอวรงบอกประเด็นที่ฟ้องคือคำว่าท่านเลียดิฉันเก่งมากท่านเรียนหมอแต่แก่ตัวไปเป็นหมาและท่านเป็นกาฝากสามประโยคนี้ล่ะค่ะคุณหมอบอกทำให้รู้สึกว่าเสียหายก็เลยปรึกษาทนายความของพรรคไทยพักดีทนายเห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้จะเสียหายก็เลยยื่นฟ้องพิมพ์รีพายแบบเงียบๆค่ะไม่ชอบเอาความกับใครแต่มีคนชอบมาเอาความกับผมนี่ค่ะนี่ฮะหลายคนเชียร์ฟ้องกลับก็สองจิตสองใจแต่พิมพ์รีพายเนี่ยใช้ภาษารุนแรงตัดสินใจฟ้องเป็นคดีเดียวเพราะไม่ชอบค้าความฟ้องเงียบๆไม่อยากเป็นประเด็นให้สังคมสนใจกระทั่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้คุณหมอวรงชนะคดีซึ่งคุณหมอเนี่ยเรียกค่าเสียหายไปนะคะแล้วคุณหมอบอกก็ทราบว่าชนะได้ค่าเสียหายแต่ดูมันเงียบไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งเขาน่าจะอุทธรณ์หรือเปล่าก็คือฝั่งคุณพิมพ์รีพายน่าจะอุทธรณ์คำสั่งศาลแต่ที่สุดหนังสือหมายศาลเข้ามาก็คือข่าวดีเท่ากับว่าชนะศาลชั้นต้นเพราะฝั่งคุณพิมพ์รีพายไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ค่ะคดีถึงที่สุดทันทีเป็นคดีแรกและคดีเดียวที่ฟ้องและชนะค่ะส่วนค่าเสียหายเนี่ยคุณหมอวรงบอกเข้าใจว่ามีเงินวางศาลส่วนหนึ่งเพราะว่าที่เรียกไปเนี่ยมันคือ1ล้านศาลระบุให้คุณพิมพ์รีพายชดใช้เนี่ยคือ 200,000 ถือว่าพอใจและคำพิพากษาลงวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่คุณหมอก็ไปฟ้องเงียบๆจริงๆนะตอนนั้นน่ะเคยเป็นข่าวคึกโครมจำได้ไหมค่ะแล้วก็ไม่ได้มีข่าวเลยค่ะกระทั่งเนี่ยเพิ่งจะรู้จากหมอวรงเองที่โพสต์บอกว่าชนะคดีแล้วโดยข้อความดังต่อไปนี้ที่พิมพ์รีพายไปหมิ่นประมาททันนี้เมื่อคืนนี้ใช่ไหมน้องใบคุณพิมพ์รีพายไลฟ์ขายของค่ะก็พูดถึง
เรื่องนี้แหละบางช่วงบางตอนนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมเธอถึงยอมทำตามคำตัดสินของศาลโดยไม่อุทธรณ์แล้วก็พูดไปถึงเพื่อนรักก็คือลูกค้าที่ซื้อของคุณพิมพ์รีค่ะว่าจะแดกดันเธอทำไมถามคำหนึ่งสิเพื่อนจะแดกกันทำไมก็หมายถึงคงมีคนเข้าไปเขียนใช่ไหมใช่ประมาณว่าแพ้คดีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าว่าทำไมไม่อุทธรณ์ประมาณนี้ค่ะก็พอใจกับผลที่ออกมาคือว่ากันตรงๆนะคือเนี่ยศาลให้ชำระค่าเสียหายแต่ไม่ลงโทษจำคุกใช่ไหมค่ะเราไม่แน่ใจว่าถ้าดูจากที่คุณหมอว่าลงบอกนะคะคือถ้าอุทธรณ์ไปนี่ว่ากันตามกฎหมายเกิดศาลบอกมีโทษจำคุกด้วยจะทำยังไงใช่ไหมค่ะใกล้มันจบตรงที่จ่ายค่ะอันนี้ในทางกฎหมายนะแต่ฟังเสียงพิมพ์ริพายเมื่อวานนี้บอกจะแดกกันทำไมเหรอฉันเป็นแม่ค้าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเขามาพูดให้ฉันไปเกี่ยวการเมืองฉันไม่อยากยุ่งฉันก็เลยพูดไปเพื่อปกป้องตัวเองว่าฉันไม่เกี่ยวอย่าเอาฉันไปยุ่งฉันก็ด่าไปสิปากฉันด่าฉันด่านะเขาไม่พอใจกติกาบ้านเมืองคือเขาต้องไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ฉันจ่ายตังค์ฉันก็จ่ายฉันถามหน่อยสิเธอจะแดกดันฉันทำไมทนายบอกว่าคุณพิมพ์อุทธรณ์ไหมไม่อุทธรณ์จ่ายเลย CF ศาลให้โปรโมชั่นเก็บตังค์ปลายทางไม่อุทธรณ์จ่ายลูกเขาไหว้มาแบบนี้เราจ่ายอ่ะฉันถามคำหนึ่งสิเพื่อนเธอจะแดกฉันทำไมฉันพูดถูกไหมฉันเป็นแม่ค้าอยู่ของฉันฉันกลัวว่าหูยวันดีคืนดีแม่งมีโควิดไอ้พูดแล้วหูกูร้อนเลยกูขนลุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไล่เลียงไทม์ไลน์ที่ผ่านมาวันดีคืนดีมีโควิดลูกค้าแห่กันมาซื้ออีพิมลี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยทำ CSR เอาเงินกำไรแบ่งก็โดนว่าเอาไปเกี่ยวการเมืองโอ้ด่าสิคะด่าสิอย่าไปโยกอย่าไปโยนอย่าไปโยงไม่เกี่ยวกูบวกกับนิดนึงที่กติกามันเป็นแบบนั้นน่ะเท่านั้นเองเพื่อนนะจ๊ะรบกวนทีรบกวนทีพิมพ์พูดภาษาเป็นทางการไม่เป็นพิมพ์พูดบ้านๆนี่แหละฉันขายไม่ถูกไอ้ฉันพูดไม่ถูกฉันคิดว่าฉันไม่เอ่ยชื่อแต่เขาบอกว่าฉันต้องจ่ายนะจ่ายลูกบอกทนายจ่ายค่ะจ่ายเพราะศาลตัดสินมาจ่ายไม่ต้องอุทธรณ์ CF เลยลูกนี่โปรโมชั่นเก็บเงินปลายทางนั่นท่านผู้ชมค่ะอันนี้คงไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ไหมนี่จริงๆไม่ได้รู้เลยนะว่าคุณหมอว่าลงไปฟ้องนะใช่ค่ะคุณหมอก็ฟ้องเงียบๆตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้พิมพ์รีก็แรงนะเพราะตอนนั้นคลิปที่คุณพิมพ์รีพายพูดถึงคุณหมอว่าลงก็เป็นที่แพร่หลายในวงโอ้ตอนนั้นร้อนแรงใช่ค่ะเป็นที่พูดถึงเป็นไวรัลอ่ะเออค่ะแต่ก็ลืมไปนะค่ะที่ไปพูดถึงขนาดข้อความพี่หมอว่าลงบอกยอมไม่ได้เลยใช่ไหมน้องใบที่ไปพูดถึงขนาดนั้นน่ะบอกท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเลียดิฉันเก่งมากนั่นไอ้ข้อความเนี่ยไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ได้ศาลวินิจฉัยเลยค่ะและเป็นศาลชั้นต้นเมื่อไม่อุทธรณ์คดีถึงที่สุดค่ะท่านผู้ชมอ่ะ